สวัสดีครับช่างกวนคนกันเองนะครับวันนี้ผมจะมาทำการติดตั้งตัวซับเทนเนอร์ให้ดูนะครับนี่ครับมีคุณลูกค้าเตรียมตัวซับเทนเนอร์ตัวนี้มาให้นะครับนี่ชุดนี้นะครับ1,000 กว่าบาทเองนะครับสั่งที่ Shopee นะครับเป็นงานของอินโดนีเซียนะครับ1,000 ต้นๆไปถึง 2,000 นิดๆเขามีหลายรุ่นนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากจะสั่งแต่ว่าผมจะมาทำการติดตั้งแล้วรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับไวริ่งไดแกรมที่ให้มาก็ค่อนข้างไม่ซับซ้อนเลยครับต่อง่ายเลยเผื่อเพื่อนๆอยากจะซื้อมาติดตั้งเองหรือว่าซื้อไปให้ช่างเขาติดตั้งให้ก็ได้นะครับผมจะมาติดตั้งเข้ากับกีตาร์ตัวนี้ครับเป็นเฟอร์นันเดสนะครับนี่ถ้าซื้อซับเทนเนอร์ของเฟอร์นันเดสนี่โอ้โหซื้อกีตาร์ดีๆได้อีกตัวเลยอย่างที่รู้กันว่าเฟอร์นันเดสตัวซับเทนเนอร์เขาเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะครับเป็นหมื่นนะครับอย่างตัวนี้ผมมาเจาะทำฟอยล์รถให้นะครับตอนนี้ติดตั้งไปแล้วเจาะไปแล้วครับนี่ลูกค้าเตรียมชุดโกโตะมาผมก็เจาะไปแล้วแล้วก็อีกหนึ่งงานที่จะมาทำให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับเพื่อนๆให้ผมจัดการให้เรียบร้อยกันเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับโอเคครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรซับเทนเนอร์มันก็จะมี2 ปุ่มนะครับปุ่มนี้น่าจะปุ่มเปิดปิดนี่เปิดมาเลยส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวให้เลือกนะครับมี2แก๊กรู้สึกน่าจะเป็นเสียงฟีดแบ็กกับเสียงอะไรเสียงฮาร์โมนิกหรือเปล่าในใจเดี๋ยวมาลองดูนะครับในเสียงธรรมดาเสียงคลีนก็เกิดนะครับเกิดการใช้ได้นะครับคล้ายกับเสียงแตกนะครับซับเทนเนอร์ตัวก็เพื่อนสนใจกันโอเคครับยังไงลองไปหาดูกันนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้รู้สึกว่าน่าจะมีคนเริ่มทำขายกันเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็เพิ่งมีโอกาสได้ติดตั้งนะมาลองทำให้ดูทำยังไงดูก็โอเคครับโอเคนี่ปิดทำ
มาเจอกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ